You are listening to the Active Podcast A listening the สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับ Active Podcast นะคะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมโพโคินค่ะสวัสดีครับผมรัฐวิววิชานนท์ครับค่ะเราสองคนก็จะมาชวนกันคุยในหัวข้อที่คุ้นเคยแล้วก็คุยกันมาหลาย EP ีแล้วนะคะก็คือเรื่องของขัด,ขดแย้ง,ยงไม่รุนแรงอ่าใช่เราจะมาชวนกันปิดประตูความรุนแรง วันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนค่ะเป็นนักข่าวประชาไทยถ้าหากเป็นคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมมากกลุ่มคนคร,รุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปอ่านด้วยใช่เข้าไปติดตามใช่เข้าไปติดตามแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนอกจากเป็นนักข่าวประชาไทยแล้วเนี่ยยังทาหน้าที่ในการแปลตําราวิชาการต่างประเทศแล้วก็ศึกษางานด้านสันติวิธีมาตลอดในเรื่องการไม่ใช้คมรนแรงนะครับแล้วก็ว การต่อต้านขัดขืนของพลเมืองนะครับค่ะก็สวัสดีคุณธรรมชาติกรีอักษรน,นะคะสวัสดีครับตลอดปี2563เนี่ยเราจะเห็นว่าการเมืองของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเข้มข้นแล้วก็มีเครื่องมือหลายอย่างที่ถูกนำมาใช้แต่ว่าต้นปี64เนี่ย มีประเทศเพื่อนบ้านมีความเคลื่อนไหวหลายคนอาจจะมองว่ามีจุดร่วมบางอย่างได้ซ้ําตกลงใครลอกใครแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้แหละมันมีภาพหนึ่งสะท้อนขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาหลังจากการรัฐประหารในเมียนมานะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐประหารในในเมียนมาด้วยมันก็จะชวนมาให้เราได้พูดคุยกันมากขึ้นนะครับว่ากระบวนการการต่อต้านรัฐเนี่ย หรือการต่อสู้เพื่อต่อรองกับรัฐเนี่ยเป็นยังไงเนาะอ,อยากจะให้ธรรมชาติช่วยอธิบายความหมายหน่อยในในเรื่องนี้นะครับเพราะมันมีหลายคำเนาะอย่างเช่น civil resistance การบางคนก็พูดถึงพลเมืองโต้กลับหรือการต่อต้านขัดขืนรือของพลเมืองหรือ civil disobedience การอารยะขัดขืนนะครับหรือ,อปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรงมันมีลักษณะยังไงมันมีจุดต่างจุดร่วมกันยังไง อาจจะถอยมาก้าหนึ่งก่อนนะฮะก็คืออาจจะโฟกัสกับคำว่าการต่อสู้ของประชาชนก่อนะนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะฮะประเภทแรกเนี่ยก็คือการต่อสู้ของประชาชนโดยใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบแรกซึ่งในการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยนะครับประเภท ที่หนึ่งเนี่ยก็คือการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงแต่ไม่มีอาวุธนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของการจลาจลการทำลายข้าวของการเอ่อปนสะดมการเอ่อทำลายสถานที่ราชการต่างๆนะฮะน,นี้ก็คือครประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงแต่เป็นการถืออาวุธใช่ครับอันนี้มันก็ ก้มกึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ของประชาชนหรือเปล่าเพราะว่ามันใกล้คําว่าการเป็นทหารเข้าไปทุกทีใช่ไหมครอีกแบบหนึ่งก็คือการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงมันก็จะแบ่งออกได้เป็นอีกหลายวิธีมากๆเช่นเอ่อการต่อสู้ที่ส่วนใหญ่จะใช้คําว่าสันติวิธีใช่ไหมครับเอออาจจะเป็นสัตยาเคราะห์แบบคันทีที่มีความเชื่อแบบฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ใช่ฮะฉะนั้นเนี่ยคุณจะล่วงละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะอีกแบบหนึ่งก็คือการต่อสู้แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะซึ่งสำหรับผมผมจะเรียกแบบนี้ว่าปฏิบัติการไร้ความรุนแรงค่ะหรือเรียกว่า การต่อต้านขัดขืนของพลเมืองนะฮะซึ่งเป็นคําที่ช่วงหลังใช้กันมากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าปรากฏการณ์ในพม่าแล้วก็ในไทยตอนนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเราสู้รบกันมาตลอดใช่ไหมฮะเออพม่าเนี่ยเป็นศัตรูของเราใช่ครับเข้ามาตีบ้านเราหรือแม้กระทั่งช่วงโควิดก็ตามเนี่ยก็จะบอกว่าพม่ามาตีเมืองเราแล้วใช่ไหมครับแต่พอมีรัฐประหารปุ๊บ เรื่องเล่ามันเปลี่ยนไปทันทีมีจุดร่วมเนาะมันมีจุดร่วมกันใช่ไหมฮะพม่าไม่ใช่ศัตรูของเราอีกต่อไปใช่ไหมฮะเออพม่าประชาชนพม่าเป็นเพื่อนของเราเพื่อนร่วมชะตากรรมเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราและมีศัตรูร่วมกันก็คือรัฐบาลทหารนะฮะก็จะทําให้เห็นว่า n น r r a เร v e มันเปลี่ยนไปแล้วก็เออการต่อสู้แบบไร้ความรุนแรงเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ก่อนหน้านี้กระบวนการทางการเมืองของไทยเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ชัดเจนว่าต่อต้านการรัฐประหารออกมาแต่ว่าพอประเทศเพื่อนบ้านแบบเมียนมาโดนอีกครั้งมันเหมือนเห็นภาพมุมกลับว่าเออแฟชแบ็กเออแฟชแบกรร็กแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่ลุกขึ้นมาแบบทําอะไรกับมันจริงๆเนี่ยเรา กลับไปเป็นแบบพม่าในอดีตแน่เลยอะไรเงี้ยกระแสะการต่อต้านระบบอํานาจนิยมก็แพร่หลายอยู่ในเอ่อในอาเซียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในอาเซียนเนี่ยคือทุกประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องนี้หมดใช่ไหมครับเอ่อต่อให้เป็นประเทศสิงคโปร์ก็ตามที่เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยไม่เสรีนะครับหรือว่าอิลิเบ r ร์ลเดโมครตซีใช่ไหมคือมีการเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังถูกริดลอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเอ่อความรู้สึกในภูมิภาคแล้วว่า ไม่ว่าจะมีข่าวที่ใดก็ตามใช่ไหม,มก็จะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาก็คือสโสมมประชาคมอาเซียนใช่ไหมฮะเออคำนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ติดหูอยู่เสมอแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออกรณีของไทยกับพมา่านย,ยังต่างกันอยู่หากจะตั้งข้อสังเกตนะ,นะครับก็คือว่าเออในเคสของพม่าเนี่ยเป็นเรื่องการต้านรับประหารซึ่งการต้านรับประหารเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วมาก นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการรับประหารเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียงแค่2อสวันเท่านั้นเองนะครับในบางเคสอาจจะนานหน่อยก็จะ16วัน2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะช่วงนี้ครับเพราะว่ารับประหารเขาจะต้องยึดอํานาจโดยฉับพลันใช่ครับถ้าไม่ถ้ายึดแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ทันการใช่ฮะเพราะว่ามันคือการปล้นอํานาจะคุณจะปล้นก็ต้องทําเร็วนะครับฉะนั้นการต้านเนี่ยคุณก็จะต้องต้านเร็วด้วยค่ะ ฉะนั้นในช่วงสองสัปสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในพม่าเนี่ยระดมคนเร็วมากใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกรอเทปวะครับเหมือนการเหมือนการต่อสู้ของประชาธิปไตยในไทยแหละแต่กรอเทปเร็วมากนะมีการเดินขบวนะมีการแฟชั่นมีการอะไรก็ตามใช่ไหมค,คือ6เดือนของไทยเนี่ยคือเท่ากับ3าสสัปดาห์ในพม่าเพราะว่าของเราเนี่ย มีการรับประหารมานาน6ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในระบอบเผด็จการมานานแล้วฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ของเราก็เลยถูกเรียกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมากกว่าซึ่งมันจะเป็นการต่อสู้ที่กินเวลานาน,านแล้วก็เหมือนการวิ่งมาราทอนใช่ไหมครัของพมา่าเนี่ยเหมือนวิ่งร้อยเมตรแต่ว่าถ้ารอบนี้พมา่าสู้แล้วแพ้เนี่ยก็จะวิ่งมาราทอนแบบเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นความเหมือนแล้วก็ความต่างที่เกิดขึ้น พอเวลาที่เราพูดเรื่องการต่อต้านขัดขืนของพลเรียนหรือว่าจะใช้คาไม่ง่ายแบบพลเมืองโต้กลับ,บก็ตามเนี่ยนะคะเครื่องมือแบบนี้เนี่ยมันสามารถทํางานได้ในกี่รูปแบบคือคือหมายความว่าถ้าเราเราตัดไอเรื่องของการใช้ความรุนแรงออกไปก่อนอาจจะเล่าคำนิยามก่อนแล้วกันเนาะ,ค,ะคำนิยามของมันเนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้สังคมเสรีและเป็นธรรมขึ้นใช่ไหมครับซึ่ง ตามตำราของยินชาร์ฟซึ่งเป็นบิดาของออสันติวิธีสมัยใหม่นะครับเขาก็จะนิยามว่ามันแบ่งออกเป็น2อสารูปแบบใช่ไหมครับหนึ่งคือการประท้วงอีกแบบหนึ่งก็คือการไม่ให้ความร่วมมือหมายถึงอะไรบ้างก็อาจจะเป็นการบอยคอตไม่ซื้อสินค้าอา,อาจจะหมายถึงการนัดหยุดงานการประกาศไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลชุดปัจจุบันอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายคือ การแทรกแซงโดยไม่ใช้ความรุนแรงอาจจะเป็นการเข้าไปยึดสถานที่ราชการตามตำราของจีนชาบแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสาประเภทแบบนี้นะครับถามว่ามันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้กลไกประมาณ 2- 3สอย่างนะครับหนึ่งคือโน้มน้าวใจฝั่งตรงข้ามคือคุณออกมาประท้วงเนี่ยคุณก็ขอให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจมาทำตามความต้องการของคุณเสียอีกแบบหนึ่งการทำให้เกิดการต่อรองอันที่3คือการบีบบังคับปฏิบัติการและความรุนแรงเนี่ย สามารถที่จะบีบบังคับให้ผู้มีอำนาจลงจากอำนาจได้ถ้า คุณมีพลังมากพอการที่เราทําความเข้าใจคํานิยามใหม่เนี่ยก็สําคัญนะคะเพอาะนันฟังแ้นรู้สึกว่ามันเหมือนมันขยายพื้นที่ของรูปแบบปฏิบัติการที่ไม่ใช้ความรุนแรงให้มันกว้างขึ้นนะ่ะมันเหมือนกับว่าในบทบาทของคนล,ละเมืองหรือว่าการออลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐด้วยเ,ออเหตุผลเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบธรรมนานาประการก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอเราไปขีดวงของรูปแบบ การเคลื่อนไหวสันติวิธีที่มันแคบเนี่ยมันทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวมีทางเลือกที่น้อยในการที่จะหยิบมามาโต้กลับแต่ว่าพอเราทําความเข้าใจนิยามใหม่เนี่ยเป็นการปฏิบัติการที่ไม่ใช้ความรุนแรงมันเหมือนกับทําความเข้าใจเรื่องความรุนแรงใหม่อ่ะแล้วมันทําให้เห็นเลยว่ามันไม่มีใครต้องเสียชีวิตนี่มันไม่มีการที่แบบออกมาฆ่าฟันกันนี่เพียงแต่ว่ามันกดดันจนถึงที่สุดทําให เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับของรัฐได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือในการต่อสู้แบบไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการนองเลือดนะออาจจะมีการนองเลือดก็ได้แต่ว่าต้องมั่นใจว่าการนองเลือดเนี่ยจะไม่เกิดจากเราอจากจากเรานี่คือหมายถึงว่าฝ้าของประชาชนใช่ไหมคะาประชาชนที่ต่อสู้ทําไมต้องไม่ใช้ความรุนแรงด้วยบ่อยให้เขาทําร้ายเราทําไมตลอดอืใช่ไหมครับสาเหตุที่จะต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความชอบธรรมของเรา ทันที<ม>ที่เราต่อสู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือรัฐเนี่ยก็จะใส่ร้ายป้ายสีเรา<ม>เกินจริงนะ<ม>ฮะว่าเราเนี่ยเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นพวกก่อการร้ายเผื่อๆจะเป็นผู้วางระเบิดด้วซ้ำ<ม>ใช่ไหมคร<ม>ับ<ม>แล้วก็ใช<ม>้าอานาจรัฐในการปรับปรามเราก็คือกําลังทหารนั่นแหละเป็นเกมที่เอ่อผู้มีอํานาจถนดัดเพราะว่าเขามีกําลังอาวุธมากกว่าเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะปิดประตูความรุนแรง ก็คือเราเนี่ยจะต้องพยายามรักษาสิ่งที่เรียกว่าวินัยของการไม่ใช้ความรุนแรงเอาไว้คการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยยังมีความชอบธรรมแล้วทหารตำรวจก็จะลังเลว่าเอ๊ะฉันจะใช้ความรุนแรงกับพวกเขาดีไหมทันทีที่ใช้ความรุนแรงกับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะถูกมองว่าเขาทําลายประชาชนผั้บริสุะใช่ไหมครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ย ก็จะทําให้เขาเสียความชอบธทำหมดความชอบธทมและวทาให้ประชาชนที่จากตอนแรกไม่สนใจการเมืองหรืออาจจะวางเป็นวางตัวอยู่เป็นกลางเนี่ยมาเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านมากขึ้นปรากฏการแบบนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการแบ็กไฟแบ็กไฟหรือว่าบางคนก็จะ แปลคำนี้ว่าดาบนั้นคือสนองนะครับผมก็จะแปลคํานี้ว่าการสะท้อนกลับ <c oughs> อันนี้ผมก็จะยกตัวอย่าง <c oughs> เล่าให้ฟังก็คือในช่วงทศวรรษที่2000เนี่ยครับที่ผ่านมา <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2009 <c oughs> 2 0 9มั้งที่ฮอนดูรัส นะฮะคนตายไปหลายพันคนเหมือนกันค่ะโอ้ครับแล้วก็มีการรอบสังหารใช้สไนเปอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็เออคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนต้องรีพายออกจากประเทศออกจากประเทศค่ะนะครับเพราะว่ามีการรับประหารเกิดขึ้นแบบนี้แหละแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยพูดในแง่หนึ่งเราก็คือฉลาดกว่านะครับก็คือค่อยๆปาค่อยๆยกระดับไปทีละนิดละน้อยค่ะนะครับเรื่องความชอบธรรมมันสาคัญเหมือนกันนะครับก็คือถ้าใช้ความรุนแรงปราบปรามไปโดยตรงเลยมันก็ยิ่งทําลายความชอบธรรมของของตัวรัฐบาลเนาะใช่ครับ แล้วก็ในสถานการอย่างนี้ด้วยสื่อด้วยอะไรมันสามารถเห็นได้ทันทีคี y to p e ีเครื่องมือที่จะทำใหค้ความเคลื่อนไหวมันไม่นำไปสู่กันความรุนแรงจากฝ่ายของกลุ่มผู้ชุมนุม,อ,มอยากให้ธรรมชาติขยาย จริงๆอันนี้เป็นเรื่องของกุญแจสําคัญของการต่อสู้ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับทํายังไงถึงจะสําเร็จนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่3อันก็คือเรื่องเอกภาพใช่ไหมครับเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันรักษาความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันไว้มีฝันร่วมกันสองคือเรื่องการวางแผนนะครับแต่แน่นอนว่ามันจะต้องไม่วางแผนรัดกลุ่มจนกลายเป็นระบบราชการไปเพราะนี่มันคือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับดังนั้นคุณอาจจะมีโครงเป็นโครงกระดูกใหญ่ เป็นแผนใหญ่ๆแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในแผนอันนี้ได้ค,ครับสุดท้ายคือเรื่องวินัยของการไม่ใช้ความรุนแรงทันทีที่คุณทํา3อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาอีก3อย่างนะครับหก็คือประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับคุณมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณรักษาวินัยในการไม่ใช้ความรุนแรงการต่อสู้ของคุณมีระเบียบแบบแผนมีการวางแผนยังเป็นระบบและ เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันคุณจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากค่ะคุณจะดูโอ้กลุ่มนี้ดีจังเลยเข้าร่วมดีกว่า่านั้นเนี่ยประชาชนจะเข้าร่วมมากขึ้นในนี้ที่หนึ่งค่ะอันที่สองฝั่งนู้นจะย้ายฝ่ายมากๆเข้าเนี่ยก็คือตำรวจค่ะทหารก็จะมาเข้าร่วมกับคุณใช่ไหมครับใครที่เคยอยู่ฝั่งนู้นก็จะเข้ามามาเข้าร่วมกับคุณอุดท้ายก็คือการปรบปรามจะไม่เป็นผลก็เพราะา่าอย่าร่ผมพูดแบบนี้ก็เหมือนแบบงูกินหางเนาะแต่ว่าก็คือ เนื่องจากว่าคนเยอะมากคนเยอะมากการต่อสู้จะ,จะขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่ว่าจะมีคนถูกจับมากเท่าไหร่ก็ตาม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้อันที่หนึ่งสองคือเวลามีการปราบปรามคนก็จะรู้สึกว่าฝ่ายนู้นยิ่งไม่ชอบทำแล้วก็ยิ่งมาเข้าร่วมกับคุณมากขึ้นทัะ <c oughs> นั้นการปราบปรามก็เลยไม่เป็นผล <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ครับเป็น,ปนจะเป็นพลวัตเป็นเป็นแบบแผนที่จะเกิดขึ้น <c oughs> เวลาที่คุณใช้การต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงนะครับซึ่ง เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ใช่ทฤษฎีที่สวยหรูอะไรเลยนะครับเออจากการเก็บตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะอัตราความสําเร็จสูงมากครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกาบความรุนแรงแล้ว1ใน4ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ผมยกมาจากเอลิก้าชโนเวตนะครับก็คืองานเรื่อง why civil resistance works นะคะทำเหตุใดสันติวิธีจึงได้ผลนะครับก็โดยโดยหลักๆกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ ื่องของการปิดประตูความรุนแรงมันมีการหยิบใช้เครื่องมือแบบออนไลน์การระดมคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อโซเชียลเฉพาะแค่แพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้สำหรับการนัดหมายหรือการเผยแพร่แถลงการ์การสื่อสารกับแนวร่วมผ่านออนไลน์เนี่ยเครื่องมือแบบนี้จริงๆมันเพียงพอไหมคะสำหรับป้องกันไม่ให้การลงถนนมันคอนโทรลไม่ได้มันพอไหมสาหรับการต่อสู้ในระยะยาวนี่จริงๆก็เป็นโจทย์ที่ยากเนาะถึงที่สุดแล้วการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของการตัดสินใจค่ะ ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามใช่ไหมฮะอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีข้อดีใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันเป็นจุดนัดหมายของ,ของการมาทวงนะครับโพสต์ Post, ปุ๊บเรียกคนปุ๊บไป <Okay. S 2> ปับ๊บจะแกงรัดปุ๊บก็แกงได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่สถานที่ชุมนุมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ระดมพลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมีข้อเสียแน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถร้อยรัดเชื่อมผู้เข้าร่วมให้มีสํานึกอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะ นะครับคือพอทุกคนไปเนี่ยก็จะไปในด้วยความรู้สึกที่เป็นปัจเจตใชครับซึ่งมันจะต่างกับเวลาที่คุณมีชุมชนชุมชนหนึ่งอยู่เป็นชุมชนออฟไลน์นะครับมันมันจะมีการตัดสินใจอีกแบบหนึง่งซึ่งมันให้พื้นที่กับการเตรียมการกับคุณมากกว่า อันนี้ mm hmm. ผมยกตัวอ,อย่างย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1970นะครับในการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในสอเมริกาครับ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเรซิซึมหรือการเหยียดชาติพันธุ์ <c oughs> คนขาวเนี่ยก็จะได้รับอภิสิทธิ์ในสังคมใช่ไครับได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีกว่าได้รับบริการสาธารณะที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์หรือว่าการกินข้าวหรือว่าการอะไรก็ตามนะครับมันอยู่ในทุกส่วนของสังคมนะครับ <c oughs> วิธีการต่อสู้ของคนผิวสีหรือว่าคนแอฟริกันอเมริกันในสอเเเมริกาานคืออข็ต้ง ทวงคืนบริการสาธารณะเหล่านี้ะครับอย่างเช่นเขาก็จะต้องไปนั่งบนรถเมล์ใช่ไหมครับเขาก็จะต้องไปนั่งในร้านอาหารที่ไม่อนุญาตให้คนดำนเข้าไปนั่งได้นะครับแต่ว่าจูๆ่ๆเขาจะตัดสินใจเข้าไปทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้บุ่มบามทําเลยนะครับเขาก็จะต้องมีการเตรียมการก่อนซึ่งการเตรียมการแบบนี้เป็นบทบาทของชุมชนออฟไลน์ที่เข้ามามีความสําคัญคะครับ เวลาที่คุณจะเข้าไปนั่งในร้านอาหารเนี่ยคุณก็ต้องฝึกซ้อมก่อนถามว่าทําไมต้องซ้อมนั่งเพราะว่าทันทีที่คุณเข้าไปในร้านที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเนี่ยก็จะมีตำรวจมาดึงคุณอื คุณก็จะถูกคว้างปลาข้าวของคคุณก็จะต้องซ้อมนั่งอยู่อย่างนั้นให้ได้นานที่สุดที่ะนานได้ซึ่งอย่างนั้นนะคุณก็จะต้องมีคนช่วยเตรียมค่ะถึงจุดนี้ครับก็จะมีเพื่อนคุณที่อาจจะอยู่ในชมรมที่คุณเรียนมาด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะไปโบสถ์ด้วยกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยฮะเขาก็จะมาช่วยคุณเตรียมใช่ไหมครับแล้วพอเวลาที่คุณมีชุมชนออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะทําให้คุณเนี่ยมีผู้เข้าร่วมอย่างแน่นอนทศาวั ที่ 1, 9 7 0สหรกฐาเมรเมกามีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่หรือมีการบอยคอรดหรือมีการไม่ทําอะไรก็ตามนะครับสามารถทําได้เพราะว่าเขามีชุมชนรอยลัดอยู่ทุกคนทําหมดถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเขินเขาก็จะรู้รสึกอายนะครับในภาษาอังกฤษแบบนี้เขาเรียก peer pressure ะนะครับถ้าคุณไม่ไปเข้าร่วมประท้วงคุณจะอายเพื่อนคุณเพราะว่าเพื่อนคุณไปกันหมดแล้วเวลาที่คุณกลับมาเรียนเวลาที่คุณกลับเข้ามาชมรมเนี่ย เพื่อนคุณก็จะร้อวาไอไอ้นี่ไม่เข้า,าไม่ไปมอบด้วยกันนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นซึ่งสําหรับผมอะในออนไลน์มันมันไม่สามารถสร้างความรู้สึกแบบนี้ได้ใช่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของการของของการต่อสูออ้โดยที่นัดหมายผ่านออนไลน์เพราะมผมรู้สึกว่าออทำออนไลน์ก็ดีแต่ว่าควรจะทำออฟไลน์ไปควบคู่กันด้วยพอเมื่อกี้ธรรมาชาติ ยกตัวอย่างการแบบว่ายไม่ไปกับฉันแล้วแบบโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเคยมีประเด็นนี้ที่ไม่แน่ใจว่านักการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองของอีกฝากหนึ่งเนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาว่าเหมือนที่โรงเรียนเนี่ยความที่ความเคลื่อนไหวในปีที่แล้วเนี่ย นักเรียนนักศึกษาออกมาเยอะนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยถูกเพื่อน,ใน,ในถูกบูลลี่เออใช่ใชว่าแบบเอ้คุณไม่ชู3นิ้วคุณไม่ผูกโบแล้วก็มีปรากฏการณ์แบบนี้ในโรงเรียนเป็นความเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งคล้ายกันไหมกับคอมมูนิตี้แบบที่ธรรมชาติบอกผมว่ามันมันยังต่างกันอยู่ก็คือถ้าเป็นกรณีของการบูลลี่นะครับมันค,คือการบังคับเกณฑ์เขาไป ใช่ไหมครับมันไม่ใช่การตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอะฮะอย่างคืนที่ธรรมชาติพูดถึงมันมันเป็นความสมัครใจใช่ไหมครับมันมันวางอยู่บนฐานของความสมัครใจเป็นหลักอะฮะผมอาจจะพูดผิดไปนิดนึงเนาะก็คือเพื่อนเขาก็คงไม่ได้ล้อหรอกฮะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกในตัวคุณเองเพื่อนชั้นไปหมดอแล้วถ้าชันไม่ไปคนเดียวเนี่ยฉันเป็นใครกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกระบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกามันฝึกกันในการถูก ตีถูกทุบจริงๆใช่ไหมครับก็ซ้อมครับซ้อมก็คือซ้อมถูกตีด้วยใช่ไหมครับซ้อมถูกตีแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบซ้อมแบบจนจนตาบวมจนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีซ้อมดึงที่เนี้ยในประเทศไทยมี เหตุการณ์อะไรที่ใกล้เคียงบ้างไหมคะผมว่าที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นเออเคสของสอนอนทอครับในช่วงสามันนักเรียนนิสิตนักศึกษาในนิสิตนักศึกษาประเทศไทยครับผมผมเข้าใจว่าช่วงหนึ่งเหมือนจะไปอยู่กับชุมชนเขื่อนปากมูล ครับแล้วก็ไปช่วยทำให้เขาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ต่อต้านโครงการเขื่อนต่างๆค่ะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างที่ที่พอเทียบเคียงได้แต่คือผมก็ไม่อยากทำให้เห็นความต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของไทยกับสารัรอเมากามาขนาดนั้นนะเพราะว่า ในไทยเนี่ยเราก็มีองค์ประกอบบางอย่างเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาอยู่แน่นอนใช่ไหมเช่นการเตรียมการล่วงหน้าหรือว่าการอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้มข้นมากกว่า,าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการให้น้าหนักมากกว่าถ้าเราให้น้ําหนักตรงส่วนนี้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นเท่านั้นเอง พอยกตัวอย่างเรื่องสอสอทเนี่ยถ้าแนนเห็นแนนเห็น2มิติเนาะสอสอทเนี่ยในระดับของการจัดตั้งองคอ์กรเนี่ยมันคือค่อนข้างจะเป็นทางการคือหมายถึงว่า<ม>เป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะมาเข้าร่วมเป็นกรรมการแล้วก็ตัดสินใจว่าจะ move ment สิ่งนี้เคลื่อนสิ่งนี้หรือว่ามีจุดยืนแบบนี้แต่กับอีกด้านหนึ่งวิธีการที่สอสอทลงไปทํางานกับชุมชนกับชาวบ้านเนี่ยจริงๆรูปแบบการทํางานแทบจะไม่ต่างกับองค์กรไม่แสวงหาก,กําไรหรือว่า ngo ในปัจจุบันด้วยซ้<ม>ําทีเนี้ย ถ้าหากว่ากระบวนการแบบนี้มันจะนำไปสู่การสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนในการที่จะ,ะลุกขึ้นมาต่อต้านขัดขืนในระดับพลเรือนเนี่ยไอสิ่งที่บอกว่าประเทศไทยใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมันคือรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรหรือรูปแบบของการทำงานกับชุมชนถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่า hmm. การมูฟเมนต์แบบ NGO a c t i v แอคสต์หรือนักกิจกรรมที่มีอยู่มันก็พอจะมีหนทางที่นาไปสู่ การเกิดขึ้นในปีหนึ่งก็จะูได้เหมือนกันหรือเปล่าคะทำได้ครับผมคิดว่ากระบวนการนักศึกษาในไทยตอนนี้ก็มีศักยภาพในการทํานะครับแล้วก็จริงๆก็กําลังทํากันอยู่นะครับอย่างเช่นการไปดูเหมืองที่เลยที่จังหวัดเลยใช่ครับหรือว่าเรื่องเซฟบางกลอยเจนะอะไรเงี้ยมั้ยเรื่องเจนะอะไรเงี้ยครับคือเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผูกโยงอยู่กับชุมชนแล้วก็มีนักศึกษาเป็นแกนนํา หรือว่ามีนักศึกษาเข้าไปประสานงานแบบพยายามติดต่ออยู่มามา,มาโดยตลอดใช่ไหมครับหรืออย่างเรื่อง EEC ในภาคตอนออกเนี่ยครับก็ก็ผูกอยู่กับนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาสมควรคะนะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็คือลิงก์กันอยู่อยู่แล้วนะอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศในไทยเนี่ยไม่มีสาภาพแรงงานาเราจะพยายามรวมกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นสหภาพแรงงานขึ้นมาได้ไงเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสหภาพแรงงานเนี่ยนัดหยุดงานยากมากใช่ไหมคะ ถ้าถ้าคุณคิดถึงเรื่องการนัดหยุดงานโอเคมันคงจะมีคนเถียงแหละว่านัดหยุดงานตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้จะบ้าเหรอใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอีกบริบทหนึ่งก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแน่นอนแหละถ้าคุณสามารถตั้งสภาพแรงงานพนักงานออฟฟิศได้เนี่ยคุณก็จะมีอำนาจต่อรองกับนายจ้างมากขึ้นสามารถที่จะกดดันเรียกร้องรัฐบาลได้มากขึ้นนะครับอันนี้ครับคือตัวอย่างของการสร้างชุมชนแบบออฟไลน์การรวมกลุ่มนะครับหืออย่างที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนาะมีการนัดหยุดงานของ ข้าราชการในกระทรวงต่างๆครับรวสถึงสารด้วยหรือการนัดหยุดงานของแรงงานของกลุ่มต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างที่ทรรมชาติพูดถึงก,ก,ก็เป็นชุมชนของวิชาชีพของเขาแลา้วก็จัดตั้งในในส่วนนี้ด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในในระบบออนไลน์อย่างเดียวใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าการตั้งกลุ่มแบบนี้มันมีศักยภาพในการปิดสวิตช์ความรุนแรงได้ค่ะเพราะว่าการต่อสู้เป็นเรื่องการนัดจุดงานเป็นหลักรัฐจะเอาอะไรมาปราบคุณล่ะ คุณไม่ได้อยู่บนถนนถ้าคุณไม่ทํางานให้เขาก็ทํางานไม่ได้เขาก็สั่งใครไม่ได้นะครับเป็นวิธีการที่ทรงพลังมากแล้วก็ทําให้โอกาสการปรบปรามเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะไม่ได้อยู่บนท้องถนนเนอะอยู่ที่บ้านใช่ถ้าถ้าถ้าจะเกิดการปบปามในกรณีนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือเขาก็ต้องมาลากคุณออกจากบ้านอะแล้วภาพมันจะโหดร้ายมากนะครับแล้วมันก็จะทําให้การต่อต้านยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ความรุนแรงนะหมายถึงว่ามันมีพลังมากขึ้นครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะใช้คําว่าแบบการเมืองภาคประชาชนหรือเปล่าอ่าใช่ไหมถ้าถ้าคำนี้จะจะมีความหมายที่กว้างขึ้นนั่นหมายความว่าการต่อสู้แบบนี้ไม่ได้หมายถึงการต่อต้านแค่ตัวรัฐแบบรัฐบาลทหารหรือว่ารัฐแบบแบบสเตทอะนะแต่ว่าต่อสู้กับอะไรก็ได้อะกับนายจ้างต่อสู้กับเรียกร้องสวัสดิการเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับในในความหมายแบบกว้างเนี่ย เครื่องมือแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียมากแต่ว่าพอมองไปอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆไอการเมืองภาคประชาชนระดับพื้นที่เนี่ยมันก็ยังมี movement มอยู่นี่นะมันก็มีความสําคัญ<อ>นะครับใช่แล้วก็ถ้าหากมันมาปลักินกันได้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวมันทรงพลังขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็ช่วยในการปิดสวิตช์ความรุนแรงเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะ คนคนเดียวด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีพลังมากครับมันต้องทําด้วยกันอย่างเป็นระบบมีการวางแผนและเห็นภาพการต่อสู้ไปในทิศทางเดียวกันการต่อสู้ถึงจะมีพลังขึ้นวันนี้คุยกับธรรมชาติได้หลายประเด็นเนาะใช่ค่ะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะสอดรับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นใน้ในประเทศไทยในช่วงแล้ เพื่อนบ้านเรานะในใช่วงสองสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะหยิบยกบริบททางการเมืองในในปัจจุบันเข้ามาเทียบเคียงอ่าอย่างเช่นกันที่กลุ่มเคลื่อนไหวอย่างเช่นกลุ่มราษฎรหรือว่ามวลชนกลุ่มต่างๆที่ต่อสู้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชแต่ว่าหลักการวิธีการเครื่องมือเหล่านี้แหละ มันเป็นสากลมันสามารถหยิบยกมาใช้กับการต่อสู้ของพลเมืองได้ในแทบทุกประเด็น,นเลยเด้วยซ้ำในทุกที่นะครับああใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนการต่อรองแต่ที่สําคัญก็คือหลีกเลี่ยงแล้วก็ปิดประตูไม่ให้เกิดความรุนแรง นะคะอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ The Active p o d ค a s t ค่ะที่แนแล้วก็พี่โมโลแล้วก็วันนี้นะคะคุณธรรมชาติก็เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราเห็นมุมมอง,มมมองเห็นตำราต่างประเทศด้วยแล้วก็เห็นบริบทที่นำมาเทียบเคียงกับของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน<ม>อย่างเมียนมาด้วยนะคะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงนะคะที่<ม>ไทย PBS ีเอสเด็กทร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็กลุ่ม สันติธรรมและมนุษย์ทกฎมนคิมทองนะคะก็มาร่วมกันนำความรู้เหล่านี้ล่ะค่ะมาทำให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นคู่มือ S <S นะะในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนก็ได้หรือแม้กระทั่งรัฐเองเนี่ยเห็นวิธีการหรือเห็นเครื่องมือแบบนี้ก็อาจจะมีเส้นที่สมดุลมากขึ้นปรับดู <S <S นะว่าจะทํายังไงไม่ให้ใช้ความรุนแรงกันได้ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Podcast You are Active listening to the